เรื่องราวก่อนเก่าที่เล่าขานถูกเมื่อครั้งเทพไททันครองโลกโพไซดอนและเฮดีสสามารถโค่นล้มพ่อแม่ตนได้และจากเนื้อหนังของเขาโพไซดอนเจ้าแห่งท้องมืดมิดจมอยู่กับความทุกข์ทรมานเสริญเป็นพลังแก่เทพเจ้าตั้งข้อกังขาต่อเหล่าถวยเทพและสุดท้ายนรกสิมามาร่าเป็นแม่ของเจ้าและเจ้าก็จะเป็นเนื้อเชื้อไขนะความรักที่เรามีให้เจ้าเจ้ารับแต่พ่อแน่ใจว่าที่เจ้ารอดมาต้องมีเหตุผลจากที่นี่แต่ไม่ใช่12ปีต่อมามามาร่าได้แต่ประกาศรังข้าต้องขอบคุณใครมามาร่ามนุษย์ที่ยั่วยุพวกเขาสิเทพมอบชีวิตให้แก่เราแค่นั้นก็เป็นบุญคุณแล้วข้าบิดาเรานั่นชีวิตเรานะแล้วยังใช่เราทักวันแต่ตอนนี้คนหมดสิ้นความอดทนอายุพาพ่อตรงไปหาเจ้ารู้จะมีคำถามนั่นเลยพ่อก็อยากให้มีคำตอบก็ที่นี่เฮเบรูเอ็กซูสทหารพวกนั้นทำอะไรกันเด็กรู้จักสัมมาคารวะเราเป็นเรือลำสุดท้ายเหรอเราเจอเขาลอยทะเลใกล้ปลาซอสกลางหมู่ทหารมีเขารอดมาไปเข้าแถวเหลือคนต้องมีเอง
เราเสียทหารไปเทพีและราชินีคาสิโอเปียได้พวกท่านใจของซูสโหยคำภาวนาคืนนี้ลายปัสเลยทีเดียวยุคใหม่ได้เริ่มบ้านนิ่วดูไม่งามนะเอ็นโดเมดาไปหาอะไรดื่มซะจะได้หายคลิปนามของเธอคือพูซิอุสมือโสโครที่เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ท่านคิดจะมองดูบ้างแต่เราก็ยังดื่มฉลองท่านหน้าสี่ตัวสั่นสุดลงดินด้วยความกลัวไหมเทพเจ้ากล่าวข้าสิยานจะมีสิ่งใดงดงามเทพโอลิมเปียนควรจะอิจฉานางเราช่างน่าสนใจของขวัญจากโอลิมปัสเจ้าลบลู่อำนาจที่ยิ่งซ่อนนางเองไม่มีทางซ่อนพ่อของข้าทุกคนที่ข้ารักถูกเทพเจ้าฆ่าลูกครึ่งเทพมีคนมาเยี่ยมเจ้านางว่านะจะรู้จักข้าได้ยังไงจะเป็นเทพเหรอหลายปีก่อนข้าไม่ยอมตกเป็นของเทพเฝ้าดูคนที่ข้ารักตายจากจริงหรือไม่กำเนิดของตัวเจ้าเริ่มมาจากการก่อกบฏของกษัตริย์เทพเจ้าอากริเซียสอันฆ่าอากริเซียสและกองทัพของเขาแต่ว่าสุดเขาแปลงกายตนเองเป็นกษัตริย์เขาได้สั่งประหารชีวิตเมียรักของตนเจ้าเสียชีวิตแต่เจ้าเคลื่อนหยุดการกดขี่ข่มเหงจากเทพเจ้าเจ้าถือกำเนิดหรือข้าเป็นอะไรหากเดอะคราเคนแพ้เฮดิสนั้นพวกเขาควรรีบปล่อยข้าสามแม่มดอยู่ไกลเกินกว่าที่กองคันเคยไปไม่มีมดเนี่ยใช่เหมือนข้าตัวเราจะไปร่วมรบกับเขาเพอร์ซิลส์และกลุ่มทหารเก่าที่ใกล้เวลาปลดระวางอสูรกายร่างใหญ่โตมหึมมามันไม่คิดไม่มีความข้าไม่ต้องให้เจ้าช่วยจริงด้วยสิการเดินทางอันยาวไกลเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทิ้งไปเถอะนะพวกเขาเบื่อกับการขอบคุณแล้วครั้งนี้เรามีคนแปลกหน้าพอแล้วเราเป็นตัวช่วยชั้นดีน่ะมีคนไหนรู้วิธีแทงทะลุหนังสิงโตนีเมียนบ้างล่ะไอ้ถ้าคิดจะฆ่าไฮดร้า5เสียนน่ะเธ
เราสนุกด้วยถ้าจะตามทันและไม่กลัวตายก็ตามมาได้เลยเรามีศัตรูคนเดียวกันซูสเจ้าประสงค์ตายไอ้เจ้าเพอร์ซิสนี่เพอร์ซิสเขาร่วมกับชาวอาร์กอสต้องคิดว่าข้ายอมรับใช้เขาแต่เจ้าจะเป็นอาวุธเต็ม4วันเหรอใช่นีได้อยู่รอดยังความเป็นเทพในตัวจ้ะเออสิอุสก็แล้วกันขยกดาบให้เจ้าเจ้าทั้งสองyou
เขาไม่ได้แต่เจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่มนุษย์ครูดเลยที่พระเจ้าเลยพวกจีนขี่มันมาแค่ข้าเราเข้าไปขึ้นหลังมันไม่ไปแข่งกับเวลาใกล้ภูเขานอนแค่ไหนแล้วมันโยกเยกสักคล้ายของเก่าเลยมาถึงจะยิ้มนี่คือที่ไหนเหรอมันคือสูสตีชราทุกก้าวของเราคือการลบหลู่เทพอย่าให้เกินนะแน่นอนอยู่แล้วเราจะฆ่าเด็กคราเคสได้ยังไง
ิ่งที่มีเลือนหนังอาถรรพ์เมื่อสุดท้ายเทพสังหารแทนนางไม่มีเรื่องบาดหมางกับคราเคนเราคือดวงตาของดวงเมียงดวงตาตาแกต้องช่วยเขาช่วยเขาบอกเขาอะไรการเดินทางจะเชื่อเชื่อเจ้าถึงขาดเป็นจารึกในประวัติศาสตร์คนจะต้องตายมันเป็นคำพยากรณ์พ่อข้าตายไปแล้วด้วยน้ำมือเทพน้องชายท่านข้าเจ้าก็รู้คำพยากรณ์ก็จะล่มสลายท่านมั่นใจมากท่านมาทำไมต่อไปโอลิมปัสแล้วเริ่มใช้ชีวิตแบบเทพข้าขอตายอยู่กับมันท่านเป็นผู้สร้างมนุษย์แต่ไม่รู้จักพวกเราเท่าไหร่เลยดันแล้วกันไม่ใช่เพื่อท่านเขาก็ไม่อยากปฏิเสธผลที่สองเพอร์ซิวส์เรียนได้จะไปตั้งมันขึ้นมาด้วยนะของแมงป่องยักษ์มันเราเข้าใจคนได้ยินข้าต้องให้เจ้าช่วยเทพเจ้าไม่ได้ช่วยครับข้ารู้เส้นทางเอาไปดูซะเป็นหญิงเลอโฉมนางหนีไปหาอธีน่าที่วิหารเพราะคิดว่าพระเทวีจะช่วยปกป้องนางอ้อนวอนอธีน่าหวังจะพึ่งพิงแต่เพียงแค่มองหน้านางสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็จะกลายเป็นก้อนหินข้อเดียวที่ละเว้นไว้เพื่อไม่ให้เมดูซ่าทำอันตรายสตรีด้วยกันเลยสนุกให้มากเกินไปนะข้าฝึกเพื่อช่วยให้เจ้ารอดจะสูญเสียใครไปของข้ารู้สึกว่าใกล้ได้พบลูกแล้วเรียนเหลืออยู่กี่อันเพอร์ซิอุสแค่เหรียญเดียวชีวิตสักวันหนึ่งจะต้องมีผู้สูญสิ้นครับจงเชื่อโสสัมผัสและจะได้สบตากับมันยูเซเบียสกดตามองพื้นI don't know.
รอนี่นะไม่ไปไหนทั้งนั้นวาสนาก็เสมอมาเจ้าไม่เคยทิ้งเจ้าเพียงลำพังแล้วเพอร์ซิอุสThank you.
ท่านจะเป็นราชินีที่ดีโอลิฟแค่ถูกส่งกลับไปยังยมโลกมนุษย์คือกุญแจสำคัญในการปลุกเฮดิสขึ้นมาเป็นชัยยบเขาได้ แน่นอนเป็นมนุษย์บูชาเทพเจ้าแต่ไม่อยากแลกในลูกชายของข้าคิดใหม่มาเป็นพวกเราเป็นเทพเจ้าเพอร์ซิอุสแต่ความกล้าหาญเช่นเจ้านั้นและถ้าเจ้าจะดำรงความเป็นมนุษย์สุดเนื้อหนังของเขาเอง
เฮดีสให้กำเนิดความสยดสยองเจ้าแห่งท้องทะเลและเฮดและสุดท้ายก็ลุกขึ้นต่อต้านเทพเจ้าณโลกแห่งนี้เด็กชายถือกำเนิดขึ้นก็จะเป็นลูกของเราให้เจ้าเป็นความรักที่เทพเจ้าและก็ต้องมีเหตุผลและสักวันแต่ไม่ใช่คืนนี้นะเราจะขอบคุณใครกันดีล่ะที่ต้องคว้าน้ำเหลวทุกพวกเขาสิเทพเจ้าทำลายเกาะร้อยโรคระบาดคุณแล้วถ้าเบื่อบุญคุณที่เป็นเพียงแค่เศษเนื้อแล้วยังจะให้เรารักพวกเขาอีกเหรอสภาพอดทนเหมือนวันที่พ่อไปหาเจ้าคำขอยิ่งใหญ่วิหารถูกไฟเผาผลาญ
หลายชั่วอายุคนแห่งการดิ้นรนดวงอาทิตย์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วยุคยิ่งใหญ่ฟ้าจะได้หายเครียดรับถ้วยนี้ไปโอ้ครับพอแล้วธิดาของเราช่างใจบุญนะท่านคิดจะมองดูบ้างไหมเราให้แรงบันดาลท่านยั่วยุเทพเจ้าแล้วทำเรากับมันจะไม่มีผลตามมาเทพเจ้าต้องการเราต้องการความเทิดทูนสิ่งใดงดงามไปกว่าใบหน้าของนางงดงามเราคือเทพเจ้าแล้วช่างน่าสนใจจริงเป็นเพียงเศษรู้อำนาจที่ยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจของเจ้าพวกเขาใจเย็นเพอร์ซิอุสเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับความงามจงมองข้านางราชินในโดยดึกพลาเข็นอากอสจะถูกเสียจากเจ้าจะสังเวยชีวิตด้วยขาเข็นและซูสเลือกหนทางสำลึกบาปเสียอากอสผู้จำนนที่เป็นของบิดาเจ้าเป็นไปไม่ได้เราจัดที่ลี้ภัยให้เขาได้ถ้าเคยได้ตาจะมนุษย์คนอื่นที่หันหลังให้เราถูกส่งมาทำไมข้าไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่เห็นด้วยเราจะวางใจเขาไม่ได้เจ้าจะช่วยเราได้สิ่งที่ข้าพูดอาจจะระคายพระกันแต่การใส่เพื่อนลูกปล่อยเพื่อซิอุสไปซะไม่มีทางซ่อนจากเฮดิสว่าจะจากลูกเทพเจ้าใครถูกเทพเจ้าฆ่าตายเจ้าข้าตายจากไปสิ้นนางว่านางรู้จักเจ้าข้าได้ยังไงข้าเฝ้าดูเจ้ามาตลอดชีวิตจะเป็นเทพเหรอมีเหล่าเทพและมีมนุษย์ตกเป็นของเทพเจ้าข้าถูกสาปให้ไม่มีวันชนะเจ้าย่อมรู้ว่าความสูญเสียเป็นเช่นไรข้าเป็นลูกของซุสปกบฏของกษัตริย์อากริเซียสอากริเซียสนำกำลังโอบล้อมโอลิมปัสแต่ว่าซูสรักพวกมนุษย์เป็นอย่างยิ่งตนเองเป็นกษัตริย์อากริเซียสและเข้าสู่ห้องบัลลังก์รักของตนรวมทั้งลูกที่เกิดจากซูสด้วยข้าสาบงเจ้าซูสข้าปฏิเสธและแพ้สัญญาที่เจ้าแต่งครึ่งมนุษย์ครึ่งเทพเจ้ารอดชีวิตมาได้เจ้าถือกำเนิดมาเพื่อฆ่าเดอะคราเคนเป็นอะไรเฮดิสจะอ่อนกำลังลงมากพอที่เจ้าจะต่อกรไม่มีมนุษย์คนใดไปได้เจ้าพูดว่ามนุษย์ซูสได้โปรดอภัยและปกป้องเหมือนข้าตัวตายกับเขาเพอร์ซิวส์องครักษ์ผู้มีเกียรติระวังรู้ไหมคราเคนคืออะไรที่คิดไม่มีความรู้สึกแม้แต่เทพเจ้ายังกลัวและเจ้าเป็นบุตรเทพเจ้าซุสทำเจ็บปวดและทรมานและเราทุกคนอาจโอดครวญมันทำไมแม่พระพยากรการระวังปากไว้ร้อนการขอบคุณแล้วข่าวดีไอตัวช่วยฉันดีได้แน่เชื่อเถอะเจ้าต้องการเราถ้าต้องการทำเมียนบ้างล่ะแล้วก็มีคนไหนที่รู้จุดอ่อนบนตัวหัวกลางละมั้งหัวกลางนั่นเหรอตามมาได้เลยความตายต่างหากที่ควรเป็นฝันThank you.
สัตว์อาคริซีซูสซูสเจ้าประสงค์สิ่งใดจากข้าสายเลือดของซูสที่เกิดจากเพอร์ซิอุสเขายังอยู่เลยเอาอากอสหวังทำลายข้าแต่พลังข้าแกร่งมากขึ้นทุกวันจะเป็นอาวุธของข้าจะเป็นคุณมันเหรอข้าเหนื่อยเต็มทนแล้วต้องใหตลอดเวลาจับลุกขึ้นเป็นเทพในตัวจ้ะจงใช้มันให้ดีดีที่ไปสู้กับข้าไม่งั้นแตกได้ไงเลยท่านเออซิอุสผู้กอบกู้เรากลับYeah.
ยูกองคงอย่างนั้นมันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่อีกแล้วเขาเป็นอะไรผิดร้ายจากเฮดิสสวดขอพรจากพ่อจ้ะสวดพรสำเร็จให้มนต์ดับมีชีวิตหลายร้อยปีแล้วคนนี้อายุเท่าไหร่ล่ะใจพวกมันตัวร้อนเป็นไฟเลยไม่สนว่าเป็นอะไรใช้มันไม่ถ้าข้าจะทำข้าเลือกที่จะเป็นถ้าข้ามีพรสวรรค์จีนขี่มันมาเราทำเวลาดีอีก2วันเราจะไปถึงรังแม่มดหายของเก่าเลยเชื่อข้าเถอะนะอยู่บนหลังดีกว่าอยู่ในท้องมันจะเคยยิ้มบ้างไหมเนี่ยหวนได้ที่ทิคราคือการลบหลู่เทพเจ้าดีพาธิอุสมันอยู่แล้วเทพเจ้าก็เป็นแค่ผู้เคราะห์ร้ายในสงครามเจ้าก็รู้ทรัพยากรแล้วนี่
จ้าไม่มีทางชนะเดอะคราเคนท่านมาทำไมข้าเสนอที่หลีภัยให้แก่เจ้าเจ้าเป็นขอตายอยู่กับมนุษย์ดีกว่าอยู่เป็นดังเช่นเทพเจ้าเจ้าเด็กโง่เท่าไรเลยเราอยู่บอกเฮดิสว่าเขาจะรีบไปหาเออซิอุสเดี๋ยวเรียนได้จะมีค่ากับเจ้ามาแข็งแรงและเบากว่าโลหะใดๆทั้งสิ้นเรากล้าบุกตะลุยทุกที่ทุกคนได้ยินคำพยากรณ์แล้วเทพเจ้าไม่ได้ช่วยข้าจากน้ำแม่มดข้าก็ไม่ชอบอยู่อาร์กอสนะนางงามมากจนโพสีวีจะช่วยปกป้องนางได้แต่อธินาไม่พึ่งพิงแต่ว่าเทพีมีความชิงชังรังเกียจจะกลายเป็นก้อนหินทันทีข้าเข้าไปกับเจ้าไม่ได้สตรีด้วยกันเองมีเพียงบุรุษที่จะเข้าสตรีข้ารู้พวกเราทุกคนกลัวแต่พ่อต้องมีผู้สูญสิ้นความอดทนตากับมันถ้าจะงานThank you.
ะล่อนางออกไปไม่เคยทิ้งข้าอูสเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ครึ่งมนุษย์ครึ่งเทพyou
ครองนครข้ามีอาจเป็นราชาโอลิมปัสเด็ดข้าบุญคุณของเจ้าหญิงนะโลกและเฝ้ารอคอยโอกาสของเขาขึ้นมาเป็นชนีเสมอเราจะได้เจอเขาอีกครั้งออนด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยดาบวิเศษของข้าทหารเช่นเจ้านั้นมนุษย์จะต้องเทิดทูนเจ้าความเป็นมนุษย์อยู่ต่อไปเช่นนี้แล้วก็ข้าจะไม่เจ้า